วัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเก่งบวกเฮงค่ะเจอกันที่นี่ทุกวันพฤหัสบดีแล้วก็วันศุกร์ทาง Blue Sky Channel นะคะ 14:00 นถึง 15:00 นคุณพนิษฐ์วิกิตเศษและหนิงนันทยาจิตตะโสภาวดีค่ะกับวันนี้ SME มีทางออกค่ะวันนี้มีธุรกิจที่ริเริ่มต้นขึ้นโดยคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมแต่ว่าเป็นโรงแรมรูปแบบใหม่ล่าสุดที่หนิงเชื่อว่านะคะในประเทศไทยเราเนี่ยเรายังคงไม่เคยเห็นในรูปแบบนี้แต่ว่าในต่างประเทศอาจจะมีบ้างแล้วแล้วก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเปิดตัวของกับรายการเก่งบวกเฮงเป็นรายการแรกด้วยนะคะเราจะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณแชมป์นะคะคุณณัฐกฤตชัยเชิดชูวงศ์เจ้าของธุรกิจ Box Packers Hostel ค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสวัสดีครับหนึ่งครับสวัสดีครับคุณแชมป์ครับมาก่อนอื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่านักธุรกิจหนุ่มนะครับพูดง่ายๆว่าเพิ่งเริ่มธุรกิจเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต้องถามเลยนะครับว่าจบมาจากที่ไหนก่อนเนี่ยจบหรือยังเดี๋ยวก่อนจบหรือยังจบปริญญาตรีครับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับครับคณะพาณิชยศาสตร์การบัญชีนะครับเรียกว่าจบปุ๊บเริ่มต้นกับการทำธุรกิจปั๊บเลยนะคะก็จริงๆแล้วจบแล้วไปทำงานด้านธนาคารก่อนปีหนึ่งครับไปศึกษาแบบเรียนรู้อะไรอย่างนี้ก่อนก็เลยแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับมาทำแบบที่บ้านครับครับไปอยู่ธนาคารอะไรพอเอ่ยชื่อได้ไหมครับธนาคารกรุงเทพครับเท่าที่ผมทราบไปอยู่ในโครงการธนาคารคู่บ้านคู่เมืองของธนาคารกรุงเทพด้วยใช่ไหมครับก่อนหน้าที่จะไปทำงานจริงใช่ครับใช่ไหมครับซิปไงที่เราเรียกกันจำได้ไหมผมเคยมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งที่ไปฝึกซิปกับผมจำได้ไหมเอ่ยคุณหนิงจำได้ไหมอ๋อจำได้นั่นคือรุ่นแรกๆรุ่น 2มีคุณทศจิราธิวัฒน์อ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะนักธุรกิจเท่ากับอันนี้ก็เป็นรุ่น51ครับซึ่งต้องเรียกว่าเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานแล้วนะคะผมนับปีแล้ว ผมนับปีแล้ว26ปีพอดีโอ้โหและรุ่นผมอีกคนนึงคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะจำได้ไหมที่วันนั้นเคยเอารูปมาให้ดูสมัยนั้นใช่จำได้เอาหนังสือรุ่นมาให้ดูนะคะใช่ใช่แล้วผมคิดว่าก็ยังเป็นผลงานที่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยก็สร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองนะครับและแน่นอนที่สุดคนที่ออกมาอยู่ในสังคมนะครับที่จะได้พูดง่ายๆว่ามีเพื่อนแล้วก็ยังคบกันนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยที่ได้มีโอกาสให้เป็นรู้จักคนนะครับและโตไปก็คงจะได้พูดง่ายๆว่าเครือข่ายนะครับในพูดง่ายๆว่าเพื่อนๆนะครับที่มาช่วยกันทำธุรกิจและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไปค่ะนะครับต้องเรียกว่านี่เป็นคนรุ่นใหม่จริงๆนะคะแล้วก็คิดว่าในอนาคตเนี่ยคงจะเป็นนักธุรกิจหนุ่มไฟแรงแน่นอนแต่ว่าขอถามก่อนเลยที่มีการบอกว่าเปิดตัวที่รายการเราเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นโรงแรมรูปแบบใหม่ในบ้านเราหนิว่ายังไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วแบบไหนหรอพูดถึงโรงแรมมันก็ไม่เห็นจะแปลกแตกต่างก็มีห้องแบ่งแยกกันไปอันนี้แตกต่างจากโรงแรมทั่วไปยังไงคะอย่าง Backpacker เนี่ยจะมีลักษณะเป็นลักษณะโฮสเทลครับก็คือห้องนอนจะเป็นห้องนอนรวมใหญ่ก็จะมีในแต่ละห้องก็จะมีขนาดจำนวนเตียงไม่เท่ากันก็คือจะต่างคนต่างมาแชร์ที่นอนซึ่งกันและกันมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมซึ่งกันและกันพูดคุยพบปะสังสรรค์กันและกันครับก็จะโดยทั่วไปเฮลส์เทลในไทยแลนด์ในประเทศไทยเนี่ยจะลักษณะเป็นเหมือนดอมเตียงทหาร2ชั้นนะครับแล้วก็จะมีเหมือนนอนกันธรรมดาเวลาใครเปิดไฟก็จะรบกวนคนนู้นคนนี้ครับพูดคุยจะเสียงดังกันและกันแต่ว่าอันนี้คือผมก็อยากทำโฮสเทลที่ประเทศไทยยังไม่มีก็เลยพยายามหาแนวคิดขึ้นมาแล้วก็พยายามหาในอินเทอร์เน็ตขึ้นมาก่อนว่ามียังไงบ้างเช่นญี่ปุ่นมีแคปซูลโฮเทลแคปซูลโฮเทลนี่คือเหมือนเป็นยาใช่ไหมเป็นแคปซูลเลยเป็นกล่องแต่ว่ากล่องเล็กพื้นที่ค่อนข้างจะแคบมากคือเหมือนนอนแบบดิ้นอะไรไม่ได้เยอะเท่าไหร่จะมีพวกสลิปบ็อกซ์ที่เหมือนกับสนามบินพวกมอสโกอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปมีที่ล่าสุดก็จะมีเห็นของตัวทางสิงคโปร์ที่อันนี้ศึกษามาจะเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นพอตจะเป็นเหมือนเป็นกล่องเรียงกันพอดนะครับผมเลยเอาแนวคิดต่างๆมาประยุกต์ใช้รวมกันครับเกิดมาเป็นบ็อกซ์แพ็คเกอร์นะครับครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปรายละเอียดเกี่ยวกับตัวโรงแรมนะกลับมาถามชื่อที่หนึ่งก่อนนะครับบ็อกซ์แพ็คเกอร์ครับผมใช่ไหมครับแล้วก็โฮสเทลซึ่งมันมี3คำอยู่ในตัวเองนะครับครับบ็อกซ์นี่คือกล่องใช่ครับนะครับดังนั้นคอนเซปต์ก็คือเป็นสี่เหลี่ยมเป็นกล่องครับผมใช่ไหมครับอันที่ผมอยากจะถามคือแพ็คเกอร์ที่มันคืออะไรคือเหมือนกับแบ็คแพ็คเกอร์ใช่มาจากคำว่าแบ็คแพ็คเกอร์ครับก็คือกลุ่มลูกค้าที่เราต้องการนะครับก็คือกลุ่มลูกค้าพวกแบ็คแพ็คพวกฮิ้วเป้มาเที่ยวอะไรเงี้ยเที่ยวที่แบ
แนววัยรุ่นเที่ยวที่แบบว่าไม่จำเป็นต้องนอนแยกๆเป็นห้องๆเขาต้องการที่แบบมาแชร์ริ่งวัฒนธรรมกันซึ่งกันและกันครับครับผมคำว่าแชร์วัฒนธรรมนี่ยังไงนะครับคืออย่างผมเคยไปพักที่ต่างประเทศที่เป็นโฮสเทลเขาจะเหมือนเขาจะไม่เหมือนโรงแรมวุฒิโรงแรมเราก็คือเข้าห้องปุ๊บปิดห้องนอนแต่อย่างโฮสเทลไปเจอกันก็จะทักทายคุยกันและกันเหมือนมาเจอเพื่อนใหม่ๆแล้วอย่างโฮสเทลเขาจะมีเขาเรียกว่าคอมมอนรูมก็จะเป็นห้องตรงกลางไว้แบบว่านั่งทานข้าวดูทีวีทำอาหารซักผ้านู่นนี่แล้วแต่ทางโฮสเทลจะจัดไปให้ก็เหมือนมานั่งคุยกันประมาณนี้ซึ่งแต่ละคนก็มาจากต่างที่แล้วก็มาอยู่รวมกันแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็ได้มาเจอมาแลกเปลี่ยนกันอันนี้คือรูปแบบของโฮสเทลครับผมค่ะแล้วก็มาประยุกต์ใช้กับที่เป็นบ็อกซ์แพ็คเกอร์อันนี้จริงๆคำว่าโฮสเทลนี่มันอาจจะจัดรูปแบบเป็นไม่จำเป็นต้องเตียง2ชั้นอะไรก็ได้แต่เหมือนเท่าที่ผมเข้าใจมันต่างโฮสเทลอย่างโฮสเทลเนี่ยไอคิดเองนะว่าตัว S เนี่ยมันถึง society นะก็คือเหมือนเขาเราต้องสร้าง society ขึ้นมา society นึงในการ society คือสังคมอ่ะใช่ไหมสังคมของเขาครับคือมันนอกจากแบบมาพักผ่อนแล้วมันจะแบบมีอีเวนต์ต่างๆเช่นวันฮาโลวีนวันลอยกระทงอะไรเงี้ยปกติโฮสเทลก็จะจัดอีเวนต์ขึ้นมาให้ลูกค้ามีส่วนร่วม enjoy ซึ่งกันและกันร่วมกันอะไรเงี้ยครับครับเพราะจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าดูในแง่ชื่อนะครับผมก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้เห็นนิยามของห้องพักที่เป็นลักษณะแบบว่าไปค้างคืนนะครับคือพูดง่ายโรงแรมนี่แหละมันมีอย่างที่เราคุยกันตอนนี้คือ hostel นะครับคือเหมือนกับเป็นดอมนะคนหลายคนอาจจะเข้าใจคือดอมคือมาไปอยู่โรงเรียนอ่ะนะครับแล้วก็ไปต้องไปไม่ใช่นอนคนเดียวไปนอนรวมกันนะครับแล้วก็มี motel นะครับ motel นี่อาจจะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ยังไม่ถึง hotel ใช่ไหมครับก็พูดง่ายว่า motel นี่อาจจะระดับต่ำลงมานิดนึงแต่โฮสเทลเนี่ยเหมือนกับว่าราคาใช่ไหมครับที่เป็นตัวกำหนดว่าอะไรคือโฮสเทลโมเทลแล้วก็โฮเทลก็อย่างโฮสเทลนี่จะส่วนใหญ่จะเป็นบัดเจ็ตโฮเทลเป็นบัดเจ็ตกลุ่มลูกค้าก็คือครับเพราะว่าเหมือนบางทีเรามาคนเดียวเราก็จ่ายค่าหัวแค่คนเดียวก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าห้องนึงแพงๆอะไรเงี้ยครับครับนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วเราก็มีกลุ่มลูกค้าเป้าหมายนะครับเมื่อกี้ที่พูดกันตั้งแต่ต้นคือว่าเป็นพวกแบ็คแพ็คที่เขามาอาจจะด้วยงบประมาณที่จำกัดนิดนึงนะครับอายุอาจจะต้องเด็กมั้ยเป็นคนรุ่นใหม่ก็คนแก่แบ็คแพ็คได้มั้ยก็ได้ใช่มั้ยครับจริงฝรั่งชอบแบ็คแพ็คมากก็คือฮิ้วเป้ลุยมาเลยครับครับประมาณนั้นครับดังนั้นอายุในกลุ่มเป้าหมายของโรงแรมของคุณแชมป์เนี่ยนะครับไม่ใช่ตัวสำคัญหลักแต่เป็นเรื่องของคนที่อยากจะควบคุมการใช้จ่ายนะครับแล้วก็อาจจะอะไรอ่ะอาจจะตั้งใจที่จะเอาเงินไปเที่ยวนะครับคือให้ความสำคัญกับเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวมากกว่าการที่ต้องมาพักในโรงแรมหรูๆประมาณนั้นด้วยแล้วก็ถือเป็นโอกาสในการที่ได้แลกเปลี่ยนกับเพื่อนคนอื่นๆด้วยในการเดินทางนะคะครับค่ะทีนี้ถามคุณแชมป์นิดนึงว่าคุณแชมป์เรียนจบบัญชีมาใช่ไหมคะแล้วก็มีประสบการณ์ในการที่จะไปทำงานธนาคารแล้วมาจบตรงที่เรื่องของธุรกิจโรงแรมเนี่ยมันคือยังไงมันมีความฝันอะไรของเราหรือเปล่าจริงๆทางที่บ้านเนี่ยทำทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือทำพวกอพาร์ตเมนต์โรงแรมอยู่แล้วครับคราวนี้พอผมออกจากธนาคารมาเนี่ยผมก็พุทธวดีที่บ้านมีที่อยู่2ตึกนี่ผมก็เริ่มจากทำโรงแรมก่อนครับเป็นบูติกโฮเทลเล็กๆก่อนอ๋อคือมีโรงแรมอยู่แล้วบูติกโฮเทลที่ไหนคะครับข้างๆกันเลยครับคือจับคนละกลุ่มลูกค้าเลยอ๋อค่ะค่ะครับก็อย่างตัวแรกผ่านไปเขาก็ศึกษาแล้วก็มีกลุ่มลูกค้าที่เป็นแบ็คแพ็คเข้ามาบ้างวนเวียนเข้ามาก็มาพักแถวๆนี้แหละครับก็เห็นมองโอกาสว่าโฮสเทลมันเป็นไปได้นะที่นี่คือโฮสเทลไม่จำเป็นต้องไปอยู่แถวข้าวสารอย่างเดียวครับคือบางทีผมได้คุยกับลูกค้าที่มาพักเนี่ยเขาพูดว่าเขาสึกโง่มากเลยที่อยู่มากรุงเทพ10ปีผ่าน8ปีอะไรก็ไปอยู่แต่ข้าวสารครับจริงๆรู้จักแถวนั้นกรุงเทพมีอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายครับซึ่งจริงๆแล้วบริเวณนั้นก็จะของผมจะใกล้แอร์พอร์ตลิงพญาไทรถไฟฟ้าพญาไทรถไฟฟ้าราชเทวีเดินประมาณ10นาทีอะไรเงี้ยครับก็จริงๆเรามันเหมือนเป็นฮับได้ในการเป็นศูนย์กลางของเมืองเลยนะครับบริเวณนั้นทางสะดวกค่ะลืมบอกว่าตรงไหนประตูน้ำลืมบอกตั้งแต่ตอนต้นรายการอยู่ตรงประตูน้ำซึ่งหนูเป็นใจกลางเมืองของกรุงเทพมหานครเลยนะประตูน้ำคือแถวตรงไหนของประตูน้ำประตูน้ำมันกว้างเหมือนกันนะครับจะอยู่ตรงซอยเพชรวี15ครับ
ตรงเพชรบุรีตรงข้ามกับพันทิพย์พาซ่าอ๋อตรงข้ามพันทิพย์พาซ่าครับซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวนะครับไปไปมาอยู่ตลอดเวลาจริงๆจะไปถนนข้าวสารก็ง่ายนะครับจะมาช้อปปิ้งแถวราชประสงค์แถวสยามสแควร์อะไรก็สะดวกจะแอร์พอร์ตลิงก์จะ BTS จะอะไรก็สามารถสะดวกสบายมากในจุดนั้นครับค่ะทีนี้ย้อนกลับมานิดนึงเกี่ยวกับโรงแรมก่อนที่จะมาเป็นโรงแรมเนี่ยโฮสเทลเนี่ยนะครับบุตชีโคเทนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายตอนนั้นคือใครก็นักท่องเที่ยวที่ชอบการช้อปปิ้งครับกลุ่มลูกค้าผมตอนนี้จะเป็นพวกมาเลเซียสิงคโปร์ครับก็จะแบบปีนึงมาครั้งสองครั้งครับมาซื้อของแล้วให้คนไทยไปฮ่องกงครับคนไทยก็อยากไปฮ่องกงเขาก็มาของเราครับตอนนั้นเขาก็เหมือนแลกเปลี่ยนที่ช้อปปิ้งไปมาครับส่วนใหญ่เขาจะมาซื้อของเล็กน้อยกำไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังที่เขาช้อปปิ้งกันที่เขามาที่ประตูน้ำนี่เขาไปช้อปอะไรกันก็เดี๋ยวนี้ห้างก็ขึ้นเยอะครับพวกแพทตินัมชิบูย่าแถบประตูน้ำก็เยอะมาซื้อของแฟชั่นใช่ครับมารับประทานอาหารไทยมาซื้อของแฟชั่นมาซื้อพวกอะไรซื้อให้เองก็มีซื้อไปขายก็มีซื้อไปขายก็มีใช่บางลูกค้าบางคนจะแพ็คเยอะๆไปเลยก็มีว่าซื้อไปขายแล้วเราก็เดินทางไปบ้านเขาแล้วเราก็ซื้อกลับมาเขาก็ไปตัดแพ็คลาเบลออกแค่นั้นโอเคตอนนี้เราพูดถึงว่ามีกลุ่มลูกค้าที่เป็นเพื่อนบ้านเราในกลุ่ม AEC นะครับทีนี้กลุ่มที่เป็นมาจากยุโรปจากอเมริกาหรือญี่ปุ่นเกาหลีจีนอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับตอนนี้จีนเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นครับผมแล้วก็จะมีพวกทางยุโรปก็มีบ้างแต่ว่าก็ยังไม่ใช่กลุ่มลูกค้าหลักของทางฝั่งเดิมนะแต่ว่าทางอย่างบล็อกแพ็คเกอร์เนี่ยจะเน้นทั้งเอเชียแล้วก็ทางยุโรปซึ่งเขาชอบด้านนี้ครับคือถ้าฟังเนี่ยเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณแชมป์ก็ไม่ใช่ผู้ที่มีคือไม่ใช่ว่าคนที่จะเริ่มต้นใหม่กับธุรกิจโรงแรมเพราะว่าทำบูติกโฮเทลมาก่อนแล้วก็ก่อนที่จะมาเป็นบ็อกซ์แพคเกอร์ทีนี้จากประสบการณ์การทำบูติกโฮเทลตรงนั้นเนี่ยเราพบอะไรบ้างกับเรื่องของธุรกิจโรงแรมเราได้ข้อมูลความรู้อะไรบ้างแล้วก็มาพัฒนาเป็นบ็อกซ์แพคเกอร์ยังไงคะอย่างแรกก็คือเรื่องการบริการครับก็เราจะเห็นสิ่งที่ลูกค้าต้องการว่ามุมมองเพราะอย่างถ้ามุมมองตัวเราเองเนี่ยไปเที่ยวอาจจะต้องการอย่างนี้แต่พอเราเจอลูกค้าหลายๆคนก็ต่างคนต่างความต้องการก็ความต้องการเขาก็แตกต่างกันไปเราก็จับมาแก้ไขในการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจของเราครับในกรณีเราทราบความต้องการของลูกค้าแล้วนะครับแล้วลูกค้าที่จะมาพักโรงแรมแบบบ็อกแพคเกอร์เนี่ยนะครับเขาอยากได้อะไรเป็นอันดับแรกเลยคือเขาอยากได้อะไรแน่นอนที่นอนที่นอนครับครับได้อยากได้เลยครับสองก็คือเรื่องโซเซตี้ที่ผมโอเคสังคมของเขาได้มาเจอกันครับก็นอกจากสังคมแล้วก็ปกติโฮสเทลจะไม่ค่อยเน้นเซอร์วิสเท่าไหร่ครับแต่คือผมก็มองว่าเราทำโรงแรมเนี่ยเราสตาฟเราเซอร์วิสได้แล้วนะครับเราก็พัฒนาให้ไม่เหมือนชาวบ้านอะไรอย่างนี้ครับครับคือความหมายเขาไม่ชอบเซอร์วิสหมายความว่าเขาไม่ต้องการที่จะสั่งของไปที่ห้องไม่ต้องอะไรอย่างนี้เขาไม่ต้องการขนาดต้องมารูมเซอร์วิสมีส่งอาหารมาอันนี้ชอบแบบว่าเอามาคุกกิ้งเองมากกว่าอะไรเงี้ยประมาณนั้นครับแล้วหลังจากที่เราทราบกลุ่มเป้าหมายนี้แล้วนะครับและจุดแตกต่างที่จะทำให้เขาสนใจเนี่ยนะครับอย่างเช่นเท่าที่ผมเข้าใจคือว่าเราต้องมีอะไรพิเศษยกตัวอย่างเช่นว่าถึงเวลาไปโรงแรมเนี่ยนะครับเราก็อยากจะได้อะไรที่อยู่ในห้องที่ความสะดวกสบายนะครับแต่ด้วยแน่นอนถ้ามันเป็นโรงแรมเนี่ยค่าพักนี่มันก็สูงมากค่าห้องพักเนี่ยอันนี้เราจะต้องพูดง่ายมีอะไรขั้นต่ำที่อยู่ในโรงแรมลักษณะแบบนี้ครับขั้นต่ำอย่างสมมติในกล่องนึงครับในกล่องนึงเนี่ยก็จะมีอย่างแรกก็มีล็อกเกอร์ส่วนตัวจะมีไฟในกล่องมีไฟอ่านหนังสือมีพวกผ้าปูครบเซตครับก็คือผ้าขนหนูผ้าอาบน้ำคือไม่ได้แบบว่าคุณต้องเอามาเองนะอะไรอย่างนี้ อย่างเช่นตัวเตียงเนี่ยผมก็ใช้เป็นเตียงยางพาราเนี่ยนะคะอย่างเช่นภาพเนี่ยนะคะครับอันนี้คืออันนี้ก็เหมือนแสดงว่าในกล่องเนี่ยเรามีออฟเฟอร์ flexibility อะไรบ้างครับค่ะก็อย่างมีพวกทั่วไปเราจะมีเด่นๆกับชาวบ้านก็คือเรื่อง connecting ครับผมที่อย่างต่างประเทศเขาจะไม่ได้ทำขนาดเขาจะทำแค่ช่องเล็กๆเปิดคุยกันได้แต่อย่างนี้ผมเปิดได้ครึ่งเตียงเลยก็คือจะสามารถเปิดด้านข้างออกไปคุยกับคนข้างใช่บางทีเราอาจจะมาเพื่อนเพื่อนกับเราไม่อยากอยู่ห่างกันกว่าจะห่างกันก็เปิดห่างกันกันได้งั้นในบ็อกซ์หนึ่งเนี่ยนอนได้หนึ่งคนครับหนึ่งคนจองเข้ามา
ก็พูดง่ายว่าถ้ามา1คนก็สามารถเข้าไปอยู่ได้เลยมา2คนก็ต้องจอง2บล็อกใช่มั้ยครับอืมค่ะอันนี้หนิงนึกภาพเหมือนอะไรรู้มั้ยคุณไม่ได้เคยนั่งรถไฟไหมคะรถไฟชั้นหนึ่งรถไฟชั้นหนึ่งหรือว่าชั้นสองที่เดินทางไกลๆหน่อยเนี่ยจะลักษณะคล้ายๆแบบนี้เลยแต่รถไฟเนี่ยเตียงล่างจะแพงกว่าเตียงบนอันนี้ต่างกันไหมคะเพราะว่าเตียงล่างเนี่ยจะนอนสบายกว่าเตียงบนเนี่ยอาจจะแคบนิดนึงแล้วก็จะค่อนข้างเขย่าอันนี้เท่ากันเท่ากันครับแต่เพราะสบายเหมือนกันสบายเหมือนกันก็คือสเปซเนี่ยเยอะพอเท่ากันเลยก็คือจะประมาณ120เซนครับเตียงเนี่ยจะเมตรนึงปกติเตียงทั่วไปเขาจะ90เซนเท่านั้นอันนี้เราเตียงใหญ่ขึ้นความกว้างของเตียงนี่ประมาณเมตรนึงใช่ครับและความยาวความยาวก็มาตรฐานครับ6ฟุตครึ่ง6ฟุตครึ่งนะครับก็ประมาณ192เมตรครับประมาณนั้นและจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมถามแบบกำปั้นทุบดินเลยนะครับมันนอนได้คนเดียวจริงๆใช่ไหมมันเข้าไปนอน2คนได้ไหมถ้านอนจริงๆก็นอนได้เพราะอย่างที่ทำโรงแรมมาเนี่ยเตียงไซส์เนี่ยครับครับเขาก็นอนกัน2คนเหมือนกันเขาบอกบางทีเป็นโรงแรมเดิมที่เป็นไซส์เนี่ยครับทำเป็นทวินรูมมี2เตียงครับไม่ผมไม่สามารถออฟเฟอร์เอ็กซ์ตร้าเบดให้เขาได้ครับแต่เขาก็ลูกค้ามักจะยืนยันที่จะนอนสี่คนเนี่ยเรียงเดียวก็นอนเรียงเดียวแล้วทำไงแล้วเราจะไปห้ามเขายังไงคือเขาจ่ายคือผมไม่ได้กลัวเรื่องอะไรนะผมกลัวว่าจองมา1คนครับนะครับแต่มาโผล่มา4คนนี้ทำไงอ๋อเราคือแต่ละคนก็จะมี personal เป็น wristband แล้วเป็นพวงกุญแจครับก็คือเป็นเซตคีย์การ์ดแล้วก็มีพวกการดูแลปลอดภัยครับกล้องตลอด24ชั่วโมงมียามอะไรเงี้ยครับครับค่ะครับค่ะคือเห็นเป็นแบบบล็อกอย่างเมื่อสักครู่นี้แต่ก็สามารถที่จะปิดได้บล็อกได้มีม่านปิดใช่อ๋อแต่มีม่านปิดเฉยๆแต่ไม่สามารถที่จะเหมือนกับคล้ายๆกับเราปิดห้องเพื่อที่จะล็อกทรัพย์สินของเราเอาไว้ในนั้นทรัพย์สินส่วนใหญ่จะใส่ในล็อกเกอร์ครับจะมีล็อกเกอร์จะมีล็อกเกอร์ต่างหากของแต่ละห้องของแต่ละคนเลยแต่ละคนใช่ค่ะดังนั้นเราก็จะสามารถที่จะพูดง่ายว่าพิสูจน์ได้ว่าคนนี้เนี่ยเป็นผู้ที่จองมาจริงโดยที่จะมี wristband ใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วในแง่เรื่องของความปลอดภัยเนี่ยไม่ทราบได้ศึกษาไหมครับอย่างในต่างประเทศเนี่ยมันมีปัญหาอะไรที่อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยเป็นไปได้ไหมครับก็มีเป็นไปได้ครับอย่างเช่นห้องใหญ่ๆเนี่ยเราอาจจะเจอคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบมาหยิบของของเราไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยในห้องผมก็จะมีกล้องเหมือนกันแต่ว่ากล้องเนี่ยจะแคปเฉพาะส่วนที่ล็อกเกอร์หรือว่าที่แบบว่าไม่ได้แคปไม่ได้มองในความส่วนตัวเป็นส่วนพื้นที่สาธารณะใช่มองในเฉพาะส่วนที่แบบว่าเขาอาจจะของเอาของเราไปได้หรือว่าจะเข้ากล่องของเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้สามารถช่วยลูกค้าด้านความปลอดภัยได้แต่ว่าไม่ได้ไปแบบไปถ่ายในห้องเลยนะว่าคุณนอนยังไงอะไรเงี้ยไม่ให้เรียลลิตี้โชว์อะไรเงี้ยงั้นจริงๆแล้วก็กล้องเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนเลยไว้สำหรับดูทรัพย์สินที่มีค่าที่คุณควรจะต้องเก็บไว้ในล็อกเกอร์ครับมันไม่เหมือนกับถ้าเกิดเราไปอยู่ตามโฮเทลนะครับเราไขกุญแจเข้าไปเราปิดเอาของวางอะไรเกะกะไม่ไม่กลัวอย่างเดียวคืออาจจะคนที่มาทำความสะอาดเอาไปแต่อันนี้เนี่ยความที่อาจจะเป็นห้องรวมๆนะครับต้องเก็บเข้าไปในล็อกเกอร์ทีนี้ก็ต้องเป็นสิ่งนึงที่ผมก็สงสัยนะครับแล้วเวลาเข้าไปนอนเนี่ยเรามีหลักการหรือมีแนวคิดยังไงไหมครับว่าจะทำให้เขารู้สึกแบบสบายหน่อยไม่อึดอัดเนี่ยเรื่องการตกแต่งครับครับผมใช้ฟิลมาร์คเข้ามาช่วยก็เหมือนรู้สึกเขานอนแล้วรู้สึกรีแลกซ์ครับแล้วก็โทนสีของไฟเนี่ยครับก็จะมีส่วนช่วยในการให้รู้สึกนอกจากนอนแล้วไม่อึดอัดแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายสบายครับเหมือนลักษณะสไตล์เซนประมาณนี้ครับดูจากสีนะครับส่วนใหญ่ก็คงจะต้องเป็นสีอะไรที่แบบสีไม้สีโอ๊กสีอะไรที่เบาๆดูผ่อนคลายหน่อยใช่ครับคงไม่ได้เป็นสีแบบลักษณะแบบสีทึบๆนะครับเพราะไม่งั้นก็จะเกิดเรียกว่าความอึดอัดจริงๆใช่เพราะจริงๆตัวห้องก็แคบอยู่แล้วกล่องก็แคบอยู่แล้วนะครับและบรรยากาศข้างในเนี่ยช่วยอธิบายบรรยากาศนี้นะครับว่าความเย็นมันมีอุณหภูมิยังไงหลักยกตัวอย่างอย่างเช่นผมไปนอนอยู่เงี้ยนะครับผมเกิดเป็นคนขี้หนาวนะฮะคนที่เกิดไปนอนข้างๆผมก็เกิดเป็นคนขี้ร้อนเราจะแย่งแอร์กันยังไงหรือจะจริงๆครับก็ถ้าคนเราถ้าลูกค้าแบบว่ามีสามารถรีเควสต์มาได้จริงๆแอร์เนี่ยช่วงกลางๆห้องก็จะเย็นกว่าออกไปก็จะเบาลงแต่คือเย็นทั่วกันหมดครับแล้วก็เรามีม่านชั้นหนึ่งซึ่งมันก็ไปทดสอบลองนอนหลาย
ล้วล่ะก็โอเคครับสามารถแบบว่าให้ความสุขที่ไม่แตกต่างกันไปได้ครับค่ะมีทั้งหมดกี่บ็อกซ์ด้วยกันคะมีทั้งหมด32ครับ32แล้วก็แยกเป็นห้องๆหรือว่ามีทั้งหมด4ห้อง4ห้องจะเป็นห้อง4เตียงอันนี้เป็น Lady Dormเป็นอะไรนะฮะ Lady Dog ผู้หญิงอย่างเดียวผู้หญิงอย่างเดียวอันนี้กำลังจะถามกำลังจะถามเพราะว่าน่าจะมีนักท่องเที่ยวผู้หญิงหลายคนกังวลเรื่องความปลอดภัยถ้าไปนอนห้องเดียวกับผู้ชายที่เราไม่รู้จักเนี่ยเราก็กังวลเหมือนกันก็คือจะอนุญาตเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นครับอ่ะตกลงมี4ห้องกับ4ดอม6ครับครับแล้วก็10นะ12 4 4 6 10 12 6 10 12ครับผมนะครับ4หมายถึง4เตียง6เตียง10เตียงแล้วก็12เตียงก็บวกกันเป็น32ห้อง10เตียงก็จะมี2เตียงเป็นเตียงไซส์ใหญ่ดับเบิ้ลเบดครับก็นอนได้2คนตรงนี้เช่นอาจจะมาเป็นครอบครัวกับแฟนกันหรือเปล่ามาครับจอยตรงนี้ได้ครับก็มีให้เลือกได้ครับซึ่งในผมยกตัวอย่างนะครับว่า4ห้องดอมที่มี4ห้องครับผมครับกับดอมที่มี10ห้องเนี่ยราคาแตกต่างกันไหมครับในแง่ของห้องพักก็อย่างกำหนดราคายังไงครับจะตัว10กับ12เนี่ยเตียงซิงเกิลเนี่ยจะเท่ากันแต่ว่าตัว6เตียงเนี่ยจะแพงขึ้นมานิดนึงส่วนแพงสุดก็จะเป็นตัว Lady Dorm ครับเพราะว่าเราอย่างในห้องก็จะนอกจากจะเป็นห้องธรรมดาเราจะมีพวกอุปกรณ์ที่ผู้หญิงใช้เพิ่มขึ้นครับอย่างเช่นพวกครีมโลชั่นหรือว่าผมนี่มีทุกห้องอยู่แล้วล่ะมีในห้องน้ำทุกห้องแต่ว่าจะมีพวกสำลีนู่นนี่อุปกรณ์ผู้หญิงที่ใช้จุกๆอะไรเงี้ยจะเพิ่มเข้าไปอีกแล้วก็จะเพิ่มตรงบริการตรงนี้เข้าไปใช่ครับครับเดี๋ยวนะเพราะว่าผมอยากจะถามนิดนึงคือในลักษณะของ Lady Dorm เนี่ยนะครับก็คือผู้หญิงนอนได้อย่างเดียวนะครับแล้วก็อันนี้ดอม4คนใช่มั้ยครับทีนี้ดอม6คนดอม10คนนอน12คนอันนั้นไม่ใช่ Lady Dorm เป็น Mix Dorm ก็คือจะชายหญิงได้หมดครับไม่มีMen's Dorm ไม่มีครับไม่มีผมว่าผู้ชายไม่น่าจะถือด้านนี้ถือมั้ยไม่ถือมั้งผู้หญิงถือเหรอคือไม่ได้ถือหรอผู้หญิงจะถือแต่ผู้ชายไม่ถือผู้หญิงอาจจะมีบ้างคำนึงเรื่องความปลอดภัยมากกว่าครับกลับไปนิดนึงเพราะไหนเพราะมันเป็นคอนเซ็ปต์ที่ใหม่มากสำหรับคนที่อาจจะยังไม่เคยได้มีโอกาสได้สัมผัสนะครับแต่เป็นแนวคิดที่ผมคิดว่าดีมากเลยโดยเฉพาะเมืองกรุงเทพเนี่ยนะครับแล้วหัวเมืองใหญ่ๆซึ่งก็มีพื้นที่ที่แพงมากแล้วก็จำกัดมากจำกัดมากนะครับทีนี้มาเรื่องของความสุขอนามัยนิดนึงครับห้องสุขาอยู่ตรงไหนครับก็อยู่แต่ละชุกชั้นจะมีห้องอาบน้ำห้องสุขาครบทุกชั้นเลยครับที่พักก็คือเป็นรวมกันถูกไหมของแต่ละชั้นจะมีห้องน้ำทั้งหมดมี3ชั้นครับครับส่วนห้องพักนี่นะครับก็จะชั้นหนึ่งเป็นคุณแชมป์ลองเบรกแค่นี้ได้มั้ยว่าเอาเบรกเลยแล้วกันนะครับเริ่มเดินเข้าไปชั้น1เป็นอะไรชั้น1จะเป็นคล้ายๆกึ่งคอมมอนรูมเหมือนกันจะเป็นพวกฟาซิลิตี้เช่นยืนเล่นคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์ลูกค้าเล่นครับเช่นจะหาโลเคชั่นเป็นเที่ยวไหนอะไรอย่างงี้ยืนเล่นนะนั่งไม่ได้ฮะครับประหยัดที่นั่งจะนั่งเน้นเลยเน้นแชร์ริ่งซึ่งกันและกันใช่ครับจะมีห้องครัวครับแล้วก็ชั้น2ขึ้นไปจะเป็นตัวล็อบบี้รีเซพชันอ๋อชั้น2เป็นล็อบบี้ครับใช่ครับแล้วก็ชั้น3เนี่ยเป็นห้องเลดี้ดอมกับตัวห้องมิกซ์6ดอมครับถ้าชั้น3นี่ก็นอนได้10คนละครับผมชั้น3ก็จะมีห้องน้ำหญิงครับครับผมหญิงเข้าได้อย่างเดียวใช่ครับอย่างเดียวผู้หญิงครับผู้ชายเข้าไม่ได้ครับครับชั้น4ก็จะเป็นมิกซ์12แล้วก็ห้องน้ำมิกซ์เหมือนกันก็คืออันนี้จะเข้าห้องน้ำใครก็ได้ในแต่ละชั้นนี่จะมีห้องน้ำทั้งหมดกี่ห้องคะในแต่ละชั้นจะมีห้องน้ำอาบน้ำสองแล้วก็ห้องสุขาสองก็เพียงพอแล้วใช่ไหมครับครับและจริงๆแล้วเนี่ยในการที่เราจะกำหนดราคาเนี่ยนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าห้องผู้หญิงเนี่ยแพงที่สุดครับแพงที่สุดเลยนะครับมันตกประมาณยังไงคิดต่อกิโลป่ะคือผมความสูงหรือคิดเป็นน้ำหนักอะไรเอาไงเนี่ยอ๋อไม่ก็เป็นต่อคนเลยครับต่อหัวต่อกล่องเลยก็อย่างกล่องผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มต้น550บาทครับต่อคนครับค่ะแล้วถ้าทั่วไปล่ะคะถ้าอย่างเป็นมิกซ์10กับมิกซ์12เนี่ยก็จะเป็น450450ครับผมแล้วก็ถ้าเป็นผู้หญิงก็เป็น550แล้วถ้าเป็นแบบที่เป็นเตียงใหญ่ที่นอนคู่อันนี้คิดยังไงคะเตียงใหญ่นี่800ครับ
800ใช่นอนได้2คนไม่ได้คิดเป็นหัวใช่ไหมคะไม่คิดเป็นหัวก็คือเตียงเนี้ยนอนได้2คนก็จะมีกุญแจให้2ชุดครับค่ะก็คือราคาตั้งแต่450ไปจนถึง800ครับก็เป็นราคาที่ก็ที่ประหยัดสำหรับแบ็คแพคเกอร์ที่เขาตั้งใจจะมาเที่ยวนะครับและได้เรื่องความปลอดภัยนะครับจริงๆผมคิดถึงอะไรรู้ไหมครับในคอนเซ็ปต์รายการนี้เดี๋ยวเราอาจจะต้องกลับมาคุยนะครับเพราะผมมีตัวอย่างอันนึงที่ผมเพิ่งได้ยินมาจากต่างประเทศเขามีลักษณะคล้ายๆอย่างนี้เลยแต่เป็นเกี่ยวกับสายการบินเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังดีค่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีประเด็นหนึ่งที่อยากจะถามคุณแชมป์ด้วยเช่นเดียวกันด้วยความที่โรงแรมนี้เป็นโรงแรมใหม่และใหม่เอี่ยมสำหรับคนไทยด้วยแต่อาจจะไม่ได้ใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะในแง่ของการ PR ไปยังนักท่องเที่ยวว่าเราจะมีช่องทางในการที่จะประชาสัมพันธ์รูปแบบของโรงแรมแบบนี้เนี่ยไปให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักได้อย่างไรนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงที่2ของเก่งบอกเฮงค่ะ